ข้าวผัดต้มยำไก่ตรา CP ฟันราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหักหลังคือราศีจะมีใครราศีราศีแม่ครับขนาดนั้นจะติ้วจะพอเหรอฮะโอ้ยหัวอกเดียวกันอาจารย์รักอาจารย์รักรถหมดบ้านแล้วในห่วงช่วงเวลานี้เนี่ยชาวราศีเมษมีเคราะห์มีภัยมาตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาแล้วเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาราหูโคจรผ่านพ้นไปแต่ไม่ได้หมดซะเลยทีเดียวยังมีดาวเสาร์โคจรเล็งดวงชะตาจนถึง26พฤศจิกายนแต่นับตั้งแต่วันที่17มิถุนายนดาวพฤหัสบดีโคจรมาเป็น4กับดวงชะตาได้หลักเป็นประทุมเกณฑ์พฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข3ดังนี้จากเจริญยิ่งอ้าวอาจารย์ว่าดีไงเจริญยิ่งก็ดีครับมีโอกาสจะได้บ้านได้รถมีความมั่นคงขึ้นแต่คนเราเนี่ยโชคมันก็มีทีนี้การถูกหักหลังเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นของข่าวเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพสัจฉะแปลว่าเพื่อนโคจรเป็นอริกับดวงชะตาก็แปลว่าการหักหลังเนี่ยมันแปลว่าต้องเป็นคนรู้จักคุ้นเคยไว้ใจกันเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นชัดเจนกับชาวราศีเมษในห่วงช่วงเวลานี้แล้วมีผลต่อเรื่องของคดีความมีผลต่อเรื่องของการเงินมีผลต่อหลายอย่างหลายประการครับดังนั้นในระหว่างนี้เรื่องอะไรก็ตามทีที่เป็นความลับก็ควรจะเป็นความลับอย่าให้ใครรับรู้เพราะเมื่อคนอื่นรับรู้แล้วความลับไม่มีในโลกข้อนี้เป็นข้อคิดให้ชาวราศีเมษเป็นเครื่องสะกิดเตือนใจจงอย่าทำในเรื่องใดๆที่เป็นเรื่องไม่ดีที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมเพราะจะน้อมนำมาถูกคนใกล้ตัวหักหลังถ้าหากเราดีทั้งกายวาจาใจจะไปกลัวอะไรใครจะหักหลังเราก็ไม่สะทกสะท้านไม่สะเทือนด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ดวงชะตาชาวราศีเมษมีเกณฑ์ถูกหักหลังฟันธงครับยังไงต้องบอกว่าของเจ้ผ่านไปแล้วนี่ไงเพราะว่าโดนพี่เขาหักหลังเอารถไปแล้วหมดและหมดและของเจ้หมดและตอนนี้ของตุ้ยแล้วหลังของเขาก็หมดแล้วต่อยตีนบวมไปหมดแล้วไม่กินนะเหลือแต่ลื้อละเมื่อกี้ตุ้ยเองก็ตอบนะว่าจริงๆชีวิตเองก็คงช่วยเหลือคนมาเยอะแล้วเป็นยังไงก็8ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเริ่มมั่งมีขึ้นมาฮะก็จะแบบมีจากที่ไม่มีนามสกุล AF ไม่ได้เล่นละครออกทีวีเนี่ยผมออกปุ๊บทั้งญาติทั้งคนรู้จักอะไรขนมาเต็มไปหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยความช่วยเหลือก็จะต้องเกิดขึ้นที่มาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราก็จะนิสัยคล้ายๆแม่ครับแม่ก็จะใจอ่อนขี้สงสารเหมือนกันแล้วผมก็จะเป็นคนขี้สงสารเหมือนกันแล้วก็จะให้ได้ก็ให้ แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้คืนอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วหลังๆแล้วเรามีวิธีรับมือยังไงจัดการไงอ่ะก็ต้องเริ่มอยู่นิ่งๆครับก็พอเขาไม่ได้คืนเราก็ไม่ให้ต่อเขาก็ไม่กล้ามาขอแล้วไงเพราะเราก็ไม่ทวงอะไรอ๋อเป็นคนไม่ทวงไม่ทวงไม่ทวงเฮ้ยคุณถ่ายละครเยอะมากเลยครับเรื่อยๆครับผู้ใหญ่เมตตาดีกว่าเอามามีวัตถุมงคลจากอาจารย์ลักษณ์มอบมาให้นะคะแล้วให้คนเดียวด้วยมีเมตตั้ง3คนให้ตุยกันละกันพอเจ๊ทักทวงขึ้นมาของเจ๊มันผ่านไปแล้วไงของเราผ่านไปแล้วของตุ้ยนี่แหละเขาโดนต่อหักหลังเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑพิธี4ภาคนะครับวัดบัวขวัญนะครับก็เปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีมอบให้คุณตุ้ยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะข้อนี้ตอบถูกไปทั้งหมด9คน9ธงรออยู่แล้วค่ะขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS ค่ะเอามาดูกันค่ะจับทั้งหมด9คนนะอะไร3คนนั้นไม่ลงมาจับด้วยล่ะเออโชคดีของผมครับที่ไม่ถูกเยอะขนาดนี้จะเป็นรุ่นที่เหนื่อยทำไมล่ะครับยังไงก็เสร็จคุณแม่อยู่แล้วต้องถามแม่ก่อนว่าให้หรือเปล่าแม่อันนี้แม่จะเอาเองหรือจะให้น้องๆอังคารได้กันไรเพื่อได้ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งจับจากข้างบนแม่จะได้รู้ว่าใครจับอันไหนแม่จับอันแรกไปแล้วพี่ตุ้ยจับเลยได้
นะจับไว้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องดึงนะจับไว้นะเดี๋ยวต้องดึงช่วยช่วยช่วยหนึ่งลุ้นสองสามใครวะใครเอ่ยเอกเอาน้องเอของเรานะคะรับเงินขวัญถุงจาก AIS เพิ่มไปอีก 10,000 บาทค่ะต้องให้เป็นค่าซื้อรถของพิธีกรนะครับขอบคุณผู้ร่วมศึกของเราทั้ง12ท่าน12ราศีอาทิตย์หน้ายังอยู่ทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครับช่วงท้ายนะครับผมอาจารย์ลักษณ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับเจออาจารย์ลักษณ์เสร็จนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวแม่นที่สุดแล้วค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดือนกันยายนมีสุดยอดดวงฤกษ์อยู่2ฤกษ์ที่สำคัญคือวันที่24กันยายนเป็นวันของเงินจากพระจันทร์ตลอดทั้งวันและตลอดทั้งคืนก็อย่าทะเลาะกับใครอย่าหงุดหงิดทำอารมณ์ให้ดีเอาเงินถอนจากธนาคารใส่กระเป๋าอธิษฐานจะเป็นมงคลที่จะก๊อปปี้ภาพชีวิตนี้ไปตลอดเดือนแล้ววันนี้จะขึ้นบ้านใหม่จะออกรถจะทำอะไรก็ตามทีเป็นมงคลวันที่29กันยายนเป็นสุดยอดดวงฤกษ์ประจำเดือนในเวลาประมาณ 3:49 ถึง 3:59 นาทีเนี่ย10นาทีนี้ถือว่าเป็นลัคนาดวงฤกษ์มังกรภูมิปาโลฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ออกรถเป็นมหามงคลที่จะทำให้มั่นคงภูมิปาโลแปลว่าฤกษ์แผ่นดินเปิดธุรกิจทำอะไรก็ตามทีในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีครับและวันที่8กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นมหามงคลของชาวล้านนาจะมีพิธีถวายสลักพัดครับถือว่าเป็นพุทธบูชาและเป็นมงคลบุญใหญ่แล้วทำสลักพัดต้นใหญ่ๆเป็นภูเขาลากางดงามอลังการก่อนงาน1วันเขาจะแห่รอบเมืองเลยนะครับเขาจะมีพิธีอันยิ่งใหญ่แฝงสีเสียงแสดงที่มาความเป็นมาความเป็นไปของตาลก๋วยสลากในคืนวันที่7เดือนกันยายนเพราะวันที่8เนี่ยตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ของภาคกลางแต่ภาคเหนือเขาถือว่าเป็นเป็งเดือน12เหนือเขามีความเชื่อใครที่ได้ถวายตาลสลากนั้นจะเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเป็นการอุทิศบุญให้เทวดาชั้นสูงอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนบรรพบุรุษบรรพสตรีและเจ้ากรรมนายเวรที่วัดพระธาตุลิบุญชัยในวันตาลก๋วยสลากจะมีพระสงฆ์มาเป็นนับหลายร้อยรูปถึงเป็นพันรูปเพื่อมาจับฉลากปีนี้ครับผมในนามสถาบันพยากรณ์ศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดต้นตาลก๋วยสลากเนี่ยนะครับณจุดของเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสุเมรุราชหน้าพระธาตุลิบุญชัยและเป็นตาลก๋วยสลากอธิษฐานให้รวยมีพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏตั้งประดิษฐานให้ท่านอธิษฐานเพราะจะเป็นตาลก๋วยสลากที่ติดเฉพาะจตุปัจจัยหรือทำบุญด้วยเงินสดเพื่อนำจตุปัจจัยนี้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาจึงขอเรียนเชิญแฟนรายการศึก12ราศีไปร่วมบุญตาลก๋วยสลากที่วัดพระธาตุลิบุญชัยจังหวัดลำพูนโดยพร้อมเพียงกันจะได้เป็นมหามงคลบุญร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คุณทุกคนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับสวัสดีค่ะ